มันร่วมเป็นแปดพันเอ็ดอ่ะพ่อครับนี่เส้นนี้ดีกว่าสามคู่ไทยบอกว่าเราเป็นแบบนี้เลยวันบอกว่าเปียกเลยวันในการที่โรงเรียนบ้านหนองโพประสบวาตภัยครั้งนี้นะครับก็ได้รับความเสียหาย2อาคารด้วยกันนะครับก็คืออาคารเรียนที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นอาคารปช.เป็นอาคารป.1 ช.สูงนะครับซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี2519นะครับซึ่งถ้าถึงปัจจุบันก็40กว่าปีนะครับทีนี้การได้รับอาคารหลังที่2ก็คือโรงอาหารนะครับซึ่งอยู่ด้านโน้นซึ่งหลังคาออกไปทั้งหลังเลยในด้านของโรงอาหารนะครับส่วนอาคารป.1 ช.สูงนี้ก็คือเป็นอาคาร8ห้องเรียนข้างบนได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยนะครับก็คือหลังคาออกก็คงจะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ในช่วงนี้นะครับซึ่งการประสบอุบัติภัยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งครั้งแรกก็เกิดเมื่อปี2559มาแล้วนะครับซึ่งครั้งนั้นก็ที่เดิมแต่ครั้งนี้รู้สึกจะหนักกว่าครั้งที่แล้วนะครับในส่วนของการแก้ปัญหาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนทางโรงเรียนก็มีอาคารที่พอที่จะรองรับการจัดการเรียนการสอนไว้2หลังนะครับก็คืออาคารอเนกประสงค์ซึ่งอยู่ด้านหลังอาคารนะครับแล้วก็อาคารหอประชุมนะครับซึ่งได้คุยกับคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ตรงนี้และอีกประการหนึ่งก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่กำลังทำการทดสอบก็อาจจะนำนักเรียนมาทดสอบในบางช่วงเวลาที่ทำการทดสอบเสร็จก็คงจะปล่อยในเวลาที่สมควรที่เสร็จแล้วนะครับเสียหายในภาพรวมของอำเภอก็เสียหายไม่มากนักนะครับแต่ก็มันรุนแรงนะครับอย่างเช่นที่สถานที่แห่งนี้ก็คือโรงเรียนแห่งนี้ก็อาคารก็เสียหายไปบางส่วนส่วนโรงอาหารด้านหลังนี้ก็เสียหายทั้งหมดเลยนะครับส่วนครัวเรือนของราษฎรที่ได้ความเสียหายหรือว่าได้รับผลกระทบตอนนี้ก็มีประมาณ30ครัวเรือนนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อจะให้การช่วยเหลือต่อไปครับ